แย่แล้วครับคุณผู้ชมมิสเตอร์แอมบูเลนต์กำลังจะโดนมิสเตอร์หัวรถถังทำร้ายครับซันจะช่วยหรือซันจะยืนดูอยู่เฉยหรือซันต้องหนีออกจากที่นี่มาร่วมติดตามเรื่องราวแห่งนี้ไปด้วยกันครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอซันครับร่วมสนับสนุนเป็นครอบครัวดิการซันและจะก้าวเป็นครอบครัวดีแข็งแกร่งสู่ยุควันนี้ครับคุณผู้ชมซันกลับมารอบๆ บริเวณที่ซันเจอไอ้รถแอมบูเลนต์บ้าแล้วมันผลักไกด์หรือผลักพี่ไกด์เพื่อนของซันที่ไปล่อมันเครื่องคนเครื่องหัวแอมบูเลนต์เนี่ยฮะคุณผู้ชมมันเดินอยู่เนี่ยเฮ้ยมันหมักไอ้กระเด็นเลยวันนี้ฉันกลับมาเพื่อจะเปิดเผยตัวตนของมันเรากำลังจะเอาโดรนขึ้นเพื่อบินเหนือน่านฟ้าณที่แห่งนี้และจะต้องเห็นมันแน่ๆครับคุณผู้ชมวันนี้โอเคตอนนี้โดรนของฉันประจำที่อยู่เหนือน่านฟ้าณที่แห่งนี้ครับคุณผู้ชมมันเป็นสถานที่บริเวณใกล้เคียงกันกับครั้งที่แล้วที่เราเห็นครับเหมือนว่าแกเสียงอ๋อไม่ใช่เสียงแอมบูเลนต์ลองถามเขาไหมไกด์ว่าเขาเห็นหรือเปล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผู้ชมถึงซันจะเอาโดรนบินแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เบาะแสจากชาวบ้านมันไม่มีประโยชน์และซันจะใช้เวลานานซันต้องการประหยัดเวลาเพราะตอนนี้ซันเริ่มกลัวแล้วครับไกด์มันผลักไกด์แรงไหมคราวที่แล้วอะแรงเลยมันพลังไม่เยอะเลยเหรอมันคล้ายๆกับว่ารถคันหนึ่งชนไกด์ไหมเออขนาดนั้นเลยเหรออุ้ยเขาอยู่นู่นเลยอะไกด์ไปถามเขาไม่ทันอะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราเอาโดรนบินก่อนถ้าเราไม่เจอเราอาจจะต้องถามชาวบ้านแถวนี้ว่าเขาเจอพบประสบหรือเห็นกับไอสิ่งที่เราเห็นครั้งที่แล้วหรือเปล่าไกด์โอเคตอนนี้ไกด์ซันเอาโดรนขึ้นเหนือน่านฟ้าณที่แห่งนี้เหมือนเดิมเลยมีหมอกเหมือนเดิมอากาศค่อนข้างหนาวกว่าครั้งที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอีกไกด์เดี๋ยวก่อนนะถ้าเราสืบจากเบาะแสที่ไกด์มีล่ะวันนั้นไกด์เห็นมันใกล้ที่สุดลักษณะตัวตนของมันเป็นยังไงลักษณะมือเท้าของมันมันเป็นยังไงไกด์มันดำๆมันเหมือนตัวสีดำตัวมันอะสีดำแล้วหัวมันก็เป็นแอมบูเลนต์เฮ้ยแอมบูเลนต์อะนี่มันกัดไกด์หรือเปล่าไม่เห็นเลยมันมีฟันหรือเปล่าร้ายคนได้ยังไงมันทุบๆตีๆหรือเปล่าไม่แล้วจังหวะแรกฉันเห็นนะว่าเหมือนมันพยายามเข้ามากอด ประคองไกด์มันกำลังจะทำอะไรนั่นน่ะสิหรือมันกำลังจะดูแลเหรอหรือถ้าเราบาดเจ็บจริงๆมันอาจจะสัญชาตญาณมันเหรอหรือมันถูกคนให้บาดเจ็บเพื่อมันจะได้ทำงานมันจะได้ดูแลนี่เหรอเฮ้ยอันนั้นอันตรายเลยนะถ้ามันทุบคุณผู้ชมครับถ้าเกิดมันเป็นมันเป็นไปตามที่เราสันนิษฐานคือถ้ามันทุบคนวุ่นวายนะเฮ้ยพลังมันเยอะมากนะโอเคไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเอาโดนหาสักแป๊บหนึ่งครับคุณผู้ชมแล้วเราจะออกจากที่นี่กันแล้วเพราะว่าสันเริ่มกลัวแล้วครับวันนี้ดูเหมือนว่าโดนก็มีปัญหาคือเนี่ยพอซันบินไปสักพักนึงอ่ะแม็กซ์เอาที่สุดลิก็คือมันไปต่อไม่ได้แล้วครับแล้วคนแถวเนี่ยเขาผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขามองเรานะเขาเหมือนไม่อยากให้เราเนี่ยเปิดเผยเรื่องเรานี้หรือเปล่านั่นสิไอ้มนุษย์หัวแอมบูเลนซ์เหรอมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับถ้าเกิดมันมาอีกทีเราเอาอยู่ไหมเราสองคนเนี่ยกำลังของเราเนี่ยแอมบูเลนซ์มันจะแพ้อะไรแอมบูเลนซ์แพ้ไฟแดงฮะไฟแดงสามันหยุดได้ไหมเออไฟจราจรนะไม่ได้สิเออผ่านอะไรเออไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยคิดหาแล้วตายเอาดำหน้าแต่ตอนนี้ครับเฮ้ยไกด์ฮะท่านเห็นเหมือนเป็นรอยในนาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยไกด์เฮ้ยมันเป็นร้อยฉวัดเฉวียงฉวัดเฉวียงเวียงเหียงอ่ะเอ้ามันวนไปวนมาอย่างเงี้ยทำไงเนี่ยบริเวณนี้น่ะหรือว่าหลังจากที่มันน่ะหลังจากที่มันน่ะโดนไกด์หลอกแล้วมันก็เลยโมโหมนุษย์แล้วมันก็เลยฉวัดเฉวียงเวียงเหียงเอารอยของมันวุ่นวายใจอยู่ในน้ำเหรอเป็นได้นะอย่าบอกนะไกด์ว่ามันโมโหนั่นอ่ะมันเป็นรอยคือรอยขาหน้าคู่อย่างเงี้ยรอยอย่างเงี้ยไอ้เฮ้ย
น่ากลัวน่ากลัวแมวแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือว่ามันมีหลายตัวไกด์เพราะไอตัวเดิมที่เราเห็นน่ะมันไม่มีรอยแต่ครั้งเนี้ยมันมีรอยและรอยมันฉวัดเฉวียงเกินกว่าที่ตัวเดียวจะทําไหวไกด์ถ้ามันมีหลายตัวเราทําไงอ่ะแล้วหนีกลับบ้านเร็วโอเคผู้ชมครับเราตั้งสติก่อนวันนี้ฉันอยากเห็นแอมบูเลนส์ครับยิ่งมันบอกยิ่งเบาะแสสําคัญชี้ว่ามันมีหลายตัวฉันยิ่งอยากเห็นถ้าเกิดมันมาเราอาจจะขึ้นรถเพราะว่าสองขาของมันมันเดินยังไงนะกายมันเดินยังไงนะเดินอย่างนี้ป่ะเออใช่สองขาของมันมันอาจจะช้ามากรถของเราอาจจะไปไวกว่าอาจจะนะแต่ถ้าไปไม่ไวกว่าก็ตัวใครตัวมันแล้วกันเฮ้ยโอเคเฮ้ยกายกายเจอแล้วไหนเนี่ยรถแอมบูเลนซ์มันอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยมามันยืนอยู่เนี่ยเหมือนมันกำลังหาอะไรบางอย่างไกด์แล้วมันโบกมือให้เราด้วยมันโบกมือให้เราฉันกำลังจะเอาโดรนบินไปใกล้ๆมันครับผู้ชมครับเพื่อทำอะไรรู้ไหมเพื่อจับตามองว่ามันกำลังทำอะไรดูเหมือนว่ามันกำลังหรือมันคิดว่าโดนเราเป็นเพื่อนเฮ้ยแล้วมันโบกมือเหมือนมันไม่ไปไกด์หรือมันคิดว่าโดนของเรานำทางมันไปหาคนป่วยหรือเปล่าแล้วมันบอกว่าไม่เอามันจะใช้สัญชาตญาณในการหาคนป่วยเองอย่ามายุ่งเลยเฮ้ยไอ้ตัวหนึ่งเอ้ยตัวอะไรไอ้นี่มันเป็นมิสเตอร์หัวรถถังนี่ไกด์ชุดของมันแบบเป็นชุดลายพรางแบบในป่าสไนเปอร์แล้วมันเป็นหัวรถถังอ่ะมันกำลังจะยิงลำไรแอมบูเลนซ์เฮ้ยให้ช่วยไหมช่วยใครช่วยแอมบูเลนซ์เหรอให้ช่วยยังไงอะทำยังไงใกล้บอกหน่อยใกล้บอกหน่อยเนี่ยครับผู้ชมมันกำลังทำร้ายกันอยู่เนี่ยช่วยตัวเองแล้วกันกลับแล้วฉันอะไรเราวิ่งไงก็ไม่ทันหรอกทำไมอะเราไปหาที่ซ่อนดีกว่าเพราะอะไรมันไม่รู้อะไอ้ใครเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราขับรถไปถูกปะแล้วไอ้มิสเตอร์หัวรถไอ้หัวรถถังมันยิงได้ป่ะเฮ้ยยิงได้รถถังมันยิงได้ไกลแค่ไหนโอ้ยเป็นร้อยโลอ่ะโถเอ้ยแล้วถ้าเกิดเราขับรถไปเราก็โดนมันยิงอยู่ดีคุณผู้ชมครับตอนนี้เริ่มเครียดแล้วครับสถานการณ์ไม่เป็นใจตอนแรกฉันจะขับรถหนีแต่เปล่าครับคุณผู้ชมครับซันมาสังเกตได้ว่าไกด์มาเตือนว่าให้ฉันสังเกตดูว่ารถถังมันยิงได้เป็นหลายกิโลเลยนะหรือเราขับยังไงแล้วก็ไม่รอดแล้วถ้าเราโดนยิงยุ่งวุ่นวายเลยครับผู้ชมอย่าให้มันรู้ตัวถ้าเราขับรถจะรู้ตัวเฮ้ยเอาเฮ้ยไม่กล้าลงอ่ะเออรอดทุกคนฉันยังไม่กล้าเฮ้ยไม่ได้มันแบตมันจะหมดพอแบตหมดมันจะเตือนแล้วมันจะลงเองมันจะแลนดิ้งลงที่โฮมก็คือจุดที่มันขึ้นเออโดนลงน้ำเหรอเออคุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ก็คือซันไม่สามารถเอาโดนลงได้ครับอันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ซันไม่สามารถออกจากที่นี่ได้เพราะว่าไอ้มิสเตอร์หัวรถถังมันยังทำร้ายแอมบูเลนซ์อยู่เลยขนาดนั้นเป็นพวกเดียวกันนะแต่ว่ามันต่างประเภทกันไงแล้วซันน่ะพวกเราอ่ะไม่ใช่พวกของมันอ่ะมันยิ่งมองเราเป็นศัตรูหรือเปล่าแล้วมันยิ่งทำร้ายเราแรงขึ้นหรือเปล่าบางทีเราออกไปพละเลิศท่ามันอาจจะเปลี่ยนเป้าหมายจากมิสเตอร์แอมบูเลนซ์มาหันมาหาพวกเรามิสเตอร์ไกด์มิสเตอร์ซันหรือเปล่าไกด์รถถังแพ้อะไรเร็ว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 คิดรถถังแพ้อะไรเครื่องบินเหรอเครื่องบินแพ้เครื่องบินรบเหรอฮะเครื่องบินรบเหรอรถถังแพ้อะไรไม่รู้อ่ะอย่าเล่นมุกรถถังกิจเบิกนอนอันนั้นนักมวยรถถังที่เป็นรถที่เป็นยานพาหนะที่เอาไว้ใช้รบยานรบเนี่ยแพ้อะไรตะปูไหมเฮ้ยตะปูไม่ได้รถถังมันไม่ใช่ล้อรถแบบเรามันไม่ใช่ใช้ยานแต่ว่ามันใช้ปุ๋ยขนาดไอ้ที่มันวางที่พื้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเทอร์ไมท์เหรอที่มันวางที่พื้นอะไรนะเออยังมันยังไม่ระเบิดเลยซันก็เห็นหน่วยรบยูเคเขาเตะระเบิดนั้นออกอ่ะโอ้โหทำยัง